14พฤษภาคม2563 Apple เปิดขาย iPhone SE รุ่นที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสั่งได้ที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมกันไปชมในคลิปนี้เลยครับสวัสดียามเช้าวันที่14พฤษภาคม2563นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่ทาง Apple ได้เริ่มให้ทำการสั่งซื้อ iPhone SE รุ่นที่2ผ่านทาง Apple Store ออนไลน์ก่อนเป็นในอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ2สัปดาห์เป็นต้นไปครับทาง Apple ถึงจะส่งตัวเครื่องนั้นให้กับเรานะครับหลังจากที่ใครสั่งซื้อนะตั้งแต่วันนี้สั่งซื้อก่อนมีสิทธิ์ได้รับสินค้าก่อนนะครับวิธีการสั่งซื้อผมได้แนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับว่าจะสั่งซื้อผ่าน Apple Store ออนไลน์ได้อย่างไรพร้อมกับทั้งวิธีการชำระเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับแนะนำว่าให้ดูใต้คลิปนี้สำหรับสเปคอื่นๆเพิ่มเติมนะครับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่2ว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วก็เปรียบเทียบกับ iPhone 8 iPhone 8 Plus นะครับผมแนบไว้ให้ดูข้างล่างตามไปดูอีกทีนึงสำหรับในเรื่องของราคานะครับ iPhone SE รุ่นที่2นั้นมี3ความจุให้เลือกนะครับก็คือ 64GB ราคาอยู่ที่ 14,900 บาทความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 16,900 บาทแล้วก็ความจุ 256GB นะครับเยอะที่สุดราคาจะอยู่ที่ 20,900 บาทนะครับมีให้เลือก3สีด้วยกันนะครับก็คือสีแดง Product Red สีขาวแล้วก็สีดำเราสามารถเลือกซื้อได้เลยครับสนใจสีไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนอกจากนี้ครับยังมีช่องทางอื่นๆที่เราสามารถสั่งจองได้นะครับลิงก์การสั่งซื้อต่างๆลิงก์การพรีออเดอร์ของ iPhone SE รุ่นที่2จากแต่ละที่ผมได้แนบไว้ในใต้คลิปนี้ก็ตามไปดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนการเปิดขายที่หน้าร้านนะครับคาดว่าจะเป็นปลายเดือนนี้นะครับในช่วงราวๆวันที่ 28-29 พฤษภาคมเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆเราจะมารายงานให้ทราบนะครับนำมาอัปเดตให้ชมกันนะครับสำหรับความคืบหน้าการเปิดขาย iPhone SE ในรุ่นที่2อย่าลืมครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับรับรองว่าคุณจะไม่ตกข่าวของ Apple อย่างแน่นอนผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go